สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระศุกร์ขยับเข้าสู่พบเรือนสุภะของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะโอ้โหดาวหายไปหมดเลยนะเดี๋ยวแอดเขียนดาวให้ก่อนนะคะลัคนาราศีเมถุนช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวพฤหัสบดีนะคะอยู่ในเรือนลาภะเนาะราหูกัมมะยกมาแค่บางส่วนนะคะแล้วก็พระศุกร์เนี่ยเข้าสู่ภพเรือนสุภะแน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยพระศุกร์เนี่ยมีดาวเสาร์อยู่นะฮะมีดาวเสาร์อยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่ศุกร์เข้าไปเนี่ยไปพบเจอกับดาวพระเสาร์ในลักษณะขัดแย้งแต่ว่าเจ้าชะตาวันนี้นะแอดมินทำนายพระศุกร์ขยับเข้าไปแล้วแอดจะทำนายโดยรวมก่อนว่าขยับเข้าไปแล้วไปพบเจอกับดาวพื้นดวงเกิดของเจ้าชะตาแล้วเกิดเรื่องราวอะไรนะคะเพราะว่าในกรณีของพระเสาร์นี่ก็ค่อนข้างเข้มแข็งในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศแม้จะขัดแย้งกับพระศุกร์เนี่ยแต่ก็เป็นการขัดแย้งแบบเส้นศัตรูไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะแต่ว่าการทำงานมีเรื่องลำบากใจนะคะสุภาพแปลว่าการต่างประเทศก็ได้การกฎหมายก็ได้บางทีในระยะเวลานี้อันมีเรื่องของการทำงานที่ลำบากใจขัดแย้งกับผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างก็ยังเป็นอยู่ในทิศทางที่ดีสุขเข้าไปในเรือนนี้นะคะยังมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูอยู่นะเป็นช่วงระยะเวลาฝ่าฟันอยู่แล้วล่ะลัคนาแล้วราศีเมถุนเนี่ยแม้ช่วงระยะเวลานี้พฤหัสเดินดีอยู่ในเรือนลาภะพฤหัสส่งแสงให้เจ้าตาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการเจรจาหรือทำงานร่วมกับใครโดยเฉพาะคนที่เป็นอาเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาค่อนข้างดีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้รับการเอ็นดูเลยอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมเขาตรีโกณธาตุไฟกันอยู่นะคะและพฤหัส2เดือนนี้ก่อนจะถึง30เมษายนนะคะเข้าสู่ภพเรือนวินาศเนี่ย2เดือนที่เหลือนี้ก็ยังคงเป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีเมถุนอยู่นะคะก็คือเรื่องของลาภะอย่าเอาไปใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผิดนะคะเพราะว่าในขณะที่พฤหัสกำลังเป็นราชาโชคนี้คุณอาจจะแบบว่าโชคแตกกระจายนะคะเวลาที่คุณไปทำอะไรก็ตามแบบว่าขอมีโลก2ใบ3ใบ4ใบอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้นะคะในปัจจุบันนี้ใบเดียวก็ต้องดูแลให้ดีแล้วนะคะทีนี้เรามาดูความหมายโดยรวมกว้างๆของพระศุกร์ที่เข้าสู่ภพเรือนสุภะก่อนศุกร์ที่เข้าสู่ภพเรือนสุภะแม้จะเป็นคู่ศัตรูเนี่ยก็เพียงแต่ว่าเจ้าวตาจะต้องระมัดระวังว่าการทำอะไรต่างๆเจ้าวตาระยะเวลานี้ถ้ามันประสบความสำเร็จหรือมันมีอะไรบางอย่างที่มันดูสบายขึ้นไปอย่างสบายเนี่ยมันก็จะมักจะมีคู่ขัดแย้งมีคนอิจฉาหรือมักจะไม่รอบคอบดังนั้นช่วงระยะเวลานี้จริงๆแล้วศุกร์อยู่ในภพเรือนสุภะเนี่ยด้วยความเป็นดาวศุกร์ต้องบอกว่าดีนะแต่ด้วยความที่ครูบาอาจารย์บอกว่าตรงเนี้ยเป็นภพของความเป็นคู่ศัตรูเพราะอะไรเพราะว่าดาวราหูเนี่ยกับพระศุกร์เนี่ยเขาไม่ถูกกันพอเขาไม่ถูกกันเนี่ยถามว่าเจ้าพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอะไรคือเขาเป็นเจ้าเรือนสุภะดังนั้นเจ้าตาเนี่ยโอกาสที่จะไม่ถูกกับผู้ใหญ่ก็เป็นบางจำพวกเช่นผู้ใหญ่ที่อยู่ด้านตรงข้ามมันก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วนะบางคนนี่เห็นหน้ากันก็คือสอนศีลไม่กินกันมันมีลักษณะบางอย่างเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ฝ่ายที่ไม่ถูกกับคุณเนี่ยเขาก็อาจจะมีจังหวะระยะเวลาของการกันแกล้งได้แต่ถามว่าจะมีผู้ใหญ่ที่แบบถูกกับคุณช่วยเหลือไหมมีค่ะเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยพฤหัสถูกไหมฮะพฤหัสกับพระศุกร์เนี่ยอยู่ในราศีที่เขาถึงกันนะคะในจังหวะนี้เรียกว่าเขาถึงกันก็คือสุภาลาภะก็แสดงว่ามีผู้ใหญ่ที่พร้อมจะช่วยเหลือแต่เขาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือโจงแจ้งอะไรมันมีความขัดแย้งระหว่างผู้ใหญ่ที่ดูแลเจ้าตาอยู่กับผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็นคนใหญ่คนโตหรือคนในอีกฝากนึงที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราหรืออย่างถ้าเจ้าตาเป็นนักเรียนนักศึกษาปัญหาในเรื่องของการศึกษาก็แค่ว่ามันมีอาจารย์บางคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเจ้าตาด้วยเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณไปลุกขึ้นเถียงเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วช่วงระยะเวลานี้เนี่ยในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบางอย่างนี่ก็ต้องบอกว่า
ในภพเรือนสู่พระเป็นภพเรือนที่เรียกว่าบุพเพกตปุญญตาไม่ว่าจะเป็นดาวจรเดินมาพบเจอดาวเดิมประดับอยู่ตรงนี้อยู่ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของชาติที่แล้วบุพกรรมนะฮะส่วนพระศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศและเป็นเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยจะทำให้เกิดทิศทางหรืออะไรขึ้นในชีวิตเจ้าตาและในวันนี้แก้ไขได้ง่ายหรือยากล้วนแล้วแต่เป็นกรรมใหม่ที่ประคับประคองมานะคะช่วงระยะเวลานี้ก็กรรมใหม่ก็ต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่บางคนจะเป็นยังไงเราก็ไม่สวนดักนะฮะเพราะว่าดาวประจำตัวของเราเป็นยังไงในช่วงระยะเวลานี้ดาวประจำตัวของเราก็เข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งอยู่นะคะในเรือนสุภะเพราะฉะนั้นปากอาจจะต้องหยุดคือต้องเรียกว่าเมถุนปากดีนะคะแล้วอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยมันเป็นปากของทนายคือมันพลิกผันมันเปลี่ยนแปลงมันสู้เขาได้อะถ้าถามแอดอะถ้าเป็นแอดสมัยก่อนแอดก็ต้องบอกว่าเถียงไปเลยนะคะพุทธอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยเถียงไปเลยเถียงยังไงก็ชนะเถียงยังไงก็ไปข้างๆครูจะเห็นคือบางคนก็จะบอกว่าเถียงไปน้ำขุ่นๆเนี่ยเจ้าว่าตาเถียงไปเห็นตัวใสๆยังชนะเลยคือสามารถพูดอะไรก็ได้ให้ประสบความสำเร็จแต่ถามว่าทำแบบนั้นแล้วมันจะดีขึ้นไหมมันไม่ดีขึ้นแน่นอนช่วงระยะเวลานี้ถ้าอยากจะสุขสบายหรืออยากจะอะไรก็ตามวินาสุภะคือเงียบกับผู้ใหญ่ไว้เขาจะบ่นเขาจะด่าเขาจะว่าอะไรก็ตามอ่ะมันเหมือนเจ้าตาจะต้องเก็บตัวเพราะอะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอุจาวิราชดาวสุขที่อยู่ในเรือนนี้เขาเรียกว่าอุจาวิราชพอเป็นอุจาวิราชคือการสะสมพลังกำลังดึงพลังเหมือนคุณเห็นล้อจักรยานที่มันแฟบไหมแล้วคุณไปเติมพลังระยะเวลาของการไปเติมลมเนี่ยเรียกว่าอุจาวิราชพอเติมลมเสร็จแล้วเป็นอะไรเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนกรรมะแล้วมันก็จะไปเจอดาวสุภานี่อยู่ดีแต่ถึงตอนนั้นนะคุณยิ่งใหญ่คุณยิ่งใหญ่กว่าคนเกเรคนนี้นะคะแล้วก็จะมีทิศทางที่มันดีขึ้นกว่าตอนนี้นะดังนั้นเจ้าตาในระยะเวลานี้เถียงไปกระเพียงพำเถียงไปแล้วพานให้ผู้ใหญ่คนอื่นไม่เอ็นดูเราอีกศัตรูเป็นศัตรูที่ตัวใหญ่กว่าตำแหน่งใหญ่กว่าหรือไม่ก็แก่กว่าในระยะเวลานี้นะแล้วภพนี้บอกแล้วว่าเป็นภพที่สามารถบ่งบอกได้เลยว่าทุกครั้งที่ดาวเดินเข้าเจ้าตามีความสุขมากแค่ไหนมีความทุกข์มากแค่ไหนจะมากหรือน้อยแค่ไหนภพเรือนนี้เนี่ยมันมองเห็นเลยว่าคุณทำบุญทำบาปมาไว้มากน้อยขนาดไหนเวลาที่แอดทำนายดวงใครผูกดวงใครแอดจะดูภพนี้ก่อนว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะก็ถ้าดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นโทษมากแล้วก็ไม่ถือว่าบุญมากแต่ถือว่าไปได้รอดดาวศุกร์สถิตในราศีในราศีกุมของชาวลัคนาและราศีเมถุนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเลวร้ายแต่หมายถึงว่าอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่หมกมุ่นในบางเรื่องอยากจะถกเถียงเครียดรู้สึกสมหวังหรือไม่สมหวังรู้สึกหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยมันคือดาวศุกร์อ่ะมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอารมณ์ที่มากกว่าเหตุผลดาวศุกร์ก็เป็นเรื่องของความอยากมีความอยากได้ความขัดอกขัดใจเวลาไม่ได้ในสิ่งนั้นทีนี้พระศุกร์มันเป็นตัวแทนในเรื่องของความรักด้วยลักษณะของศุกร์ในเรือนนี้นะคะแอดก็ต้องบอกว่าเจ้าตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้สำหรับคนที่ต้องบอกว่าคนที่ไม่เคยมีความรักอ่ะมันจะพบรักที่เกิดขึ้นจากทางไกลหรือพบรักระหว่างการเดินทางหรือพบรักระหว่างรบนะฮะเช่นรักระหว่างรบเป็นยังไงคืออาจจะเป็น2บริษัทที่ต่อรองอะไรกันสักอย่างอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่คุณถูกใจก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้มันมีการปะทะกับใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยถูกชะตาจังเลยอ่ะฉลาดจังเลยอ่ะสเปคจังเลยอ่ะหรือคบค้ากันจังเลยก็ได้อ่ะเนี่ยคือดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเข้าสู่พระหรือ2ช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาพบเจอกับคนแดนไกลคนอยู่ไกลคนเคยรู้จักกันมาคบหากันอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะเป็นระยะเวลาที่มันจะพบเจอนั่นแหละนะคะและ3ลักษณะของดาวพระศุกร์ในเรือนนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องของความเป็นปุตตะด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าเวลาที่ดาวปุตตะเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนสู่พระในลักษณะที่เป็นคู่ศัตรูเนี่ยมันก็อาจเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาเนี่ยบางคนเรียนจบบางคนเป็นช่วงระยะเวลาที่จะต้องออกจากบ้านเดินทาง
ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนช่วงนี้อยู่ไกลอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแต่ถามว่าคิดจะกลับบ้านไหมไม่คิดนะคะเพราะว่าที่บ้านอาจจะไม่ได้มีอะไรให้สดชื่นหรือสบายใจเลยนะคะมันเป็นลักษณะของการเป็นคู่ศัตรูนะคะคู่ศัตรูกันหรือบางคนอ่ะเดี๋ยวสำหรับคนที่มีพระศุกร์อยู่ในพื้นดวงเกิดเดี๋ยวค่อยไปทำนายตอนพวกพื้นดวงเกิดระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าอ่ะมันเป็นประมาณนี้พอพระศุกร์เข้ามันมีเรื่องความรักมากระทบมันมีเรื่องของผู้ใหญ่ที่อาจจะทำให้เราเสียหายในการงานถ้าเราไปเถียงถ้าเราไปคือมันทุกเรื่องอ่ะมันต้องอดทนและสั่งเคราะห์ออกมาว่าไอ้ที่เขาพูดมาเขาต้องการให้เราได้ยินอะไรรับสารอะไรคนบางคนพูดออกมานะไม่ได้แปลว่าว่าเรานะคะเขาพูดออกมาทุกคำอ่ะแปลว่าว่าตัวเองก็มีคุณเคยสังเกตไหมคนบางคนจะชอบพูดว่าอยากได้น้ำใจอยากได้น้ำใจจากคนนั้นอยากได้น้ำใจจากคนนี้อยากได้น้ำใจจากคนโน้นแต่เป็นยังไงฮะไม่ได้ดูว่าตัวเองให้น้ำใจใครหรือเปล่าในฐานะที่เราเป็นเด็กเวลาที่มีผู้ใหญ่มาว่าหรือมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นเด็กรุ่นน้องๆหลานๆหนูๆทั้งหลายนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็เถียงผู้ใหญ่ในแบบที่แบบโอ้โหเถียงได้แบบแอดมองแล้วก็ทึ่งนะทึ่งกับความกล้าหาญในการไม่รู้เรื่องรู้ราวในการอยู่บนโลกใบนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณอายุแค่15 16 17คุณยังต้องอยู่ไปอีกหลายปีถึงจะมีคุณวุฒิวัยวุฒิเท่ากับผู้ใหญ่ที่คุณถกเถียงหรือเราต้องเข้าใจว่าเขาผ่านโลกมาก่อนเขารู้เห็นมาก่อนบางอย่างที่เขาแนะนำถ้าเออมันไม่เข้าตามันไม่เข้าแก๊ปเราในระยะเวลาเนี้ยลองเก็บมาคิดถ้ารู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์กับเราเราก็แค่ปล่อยผ่านไปแต่ถ้าคุณสังเคราะห์ดีๆในทุกสิ่งที่มีคนพูดกับเรามันได้ประโยชน์กับเราทั้งนั้นรวมถึงเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่มีประโยชน์อ่ะมันทำให้เราตกผลึกได้จริงๆว่าเออเราบำเพ็ญตบะได้มากขึ้นแล้วนะเรามีความอดทนได้มากขึ้นเราไม่แบบว่าทะเลาะเถียงสวนจนกระทั่งมีเรื่องมีราวเพราะระยะเวลานี้แอดบอกว่าอย่าไปเถียงอย่าไปสวนนะเพราะคุณกำลังเก็บพลังเพื่อที่จะเข้าไปสู่เรื่องของโชคลาภความสำเร็จแล้วบอกเลยนะพอพระศุกร์เข้าสู่ภพเรือนกรรมมาลัคนาราศีเมถุนเนี่ยในช่วงวันที่2เมษายนเป็นต้นไปมันจะต้องมีทิ้งทวนระหว่างเรื่องการงานกับความสำเร็จและเป้าหมายอะไรบางอย่างที่วางไว้เกิดความรุ่งเรืองนะคะประสบความสำเร็จมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีหลักฐานมั่นคงมีบริวารดีหรือเปิดเกี่ยวกับเรื่องของกิจการส่วนตัวหรือมีผู้ทรงคุณวุฒิคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยส่งเสริมเอาเรียกว่ามันรุ่งเรืองส่งท้ายก่อนพฤหัสจะขยับย้ายนะแล้วก็อย่าเพิ่งไปกังวลว่า30อ่ะ30เมษายนพฤหัสเข้าวินาศเป็นยังไงแอดจำได้ว่าแอดทำนายเกี่ยวกับพฤหัสเข้าวินาศแล้วมันก็ไม่ได้มีเสียอย่างเดียวดังนั้นอย่าเพิ่งไปกังวลระยะเวลานี้ต้องโฟกัสเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องถกเถียงยกเว้นคุณเป็นทนายความนะคุณเถียงทุกวันอยู่แล้วทนายความนะคะเถียงอยู่ในศาลอยู่แล้วศาลก็เนี่ยกฎหมายก็คือสุภาษณ์นั่นแหละนะคะกฎหมายก็คืออริกฎหมายคือสุภาษณ์อ่ะเป็นทนายนี่สบายไปหลายภพนะคะเป็นทนายเป็นนักกฎหมายเป็นนักการทำงานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศงานการเกี่ยวกับโซเชียลได้งานที่ระยะเวลานี้เป็นครูเป็นศาลเป็นโอ้ยสูงพระนี่คือความสูงส่งเป็นข้าราชการอะไรก็ได้นะคะก็แน่นอนว่าไอ้งานต่างๆที่แอดมินบอกไปเนี่ยมันไปถกเถียงกับคนที่เขามีบุญหนักสักใหญ่กว่าเรามันไม่เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องระมัดระวังความรักของคุณนะคะที่ไปเกี่ยวพันเขาต้องเรียกว่าไปเกี่ยวพันกับความรักในลักษณะที่แบบว่าเป็นพี่ชายของเพื่อนเป็นญาติผู้ใหญ่ของเพื่อนเป็นอะไรของเพื่อนที่แอดก็บอกแล้วว่ามันเป็นอะไรมันบวกกันบวกไม่ได้แปลว่ารวมกันมันบวกไหมบวกแบบปะทะกันอะเป็นลบก็แล้วกันมันเป็นลบต่อกันน่ะความรักของคุณไปเป็นความรักที่ไปเกี่ยวพันกับเพื่อนก็แล้วกันไปเกี่ยวพันกับเพื่อนเป็นญาติของเพื่อนเป็นพี่ของเพื่อนซึ่งบางครั้งอะไอ้ตรงเนี้ยมันหมายถึงว่ามันผิดทำนองครองธรรมตรงที่ญาติของเพื่อนพี่ของเพื่อนน้องของเพื่อนหรืออะไรของเพื่อนต่างๆมีคู่ครองแล้วตรงนี้อะต้องระวังเพราะว่าอะไรมันจะทำให้เกิดความเป็นศัตรูหรือความขัดแย้งล่ะมันก็ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือบางทีความรักมันจะเกิดค่อยๆอะประมาณว่าเจ้าตาจะทำนายยังไงมันถึงจะชัดอย่างเช่นเอาเป็นว่าน้อง
สมมติว่าแอดแต่งงานไม่ต้องสมมติว่าแอดแต่งงานแล้วล่ะค่ะแอดมีน้องแล้วน้องของแอดก็ไปมันสลับอะไปชอบกับพี่ชายของแฟนซึ่งจริงๆมันก็ดูไม่น่าเกลียดแต่ปรากฏว่าพี่ชายของแฟนแอดแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยมันจะสลับอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะในหมู่ญาติที่มันไปพบเจอนะคะตรงนี้ก็แอดว่าเรียกว่าผิดฝาผิดตัวนะถ้าอย่างนั้นก็มีแฟนเป็นชาวต่างประเทศหรือไปอยู่ต่างประเทศเลยง่ายกว่าเนาะระยะเวลานี้ก็ถ้ามันมีความรักที่ผิดฝาผิดตัวอย่างนั้นแอดจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่จังหวะระยะเวลานะคะเจ้าพตาช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องเป็นช่วงระยะเวลาของการสะสมขุมกำลังต่างๆเพื่อที่จะไปรับความสำเร็จในหลังวันที่2เมษายนช่วงระยะเวลานี้อะไรที่ว่าร้ายมันก็ไม่ได้ร้ายหนักแม้คำพูดคำจาอะไรปฏิภาณไหวพริบในช่วงนี้ก็เต็มที่เหมือนกันนะคะเจ้าพตาฉลาดหลักแหลมในการพูดจะเอาตัวรอดได้นะช่วงนี้ไม่ได้ห่วงเรื่องของการเอาตัวรอดหรือไม่รอดในคำพูดแต่ห่วงเรื่องบานปลายจากคำพูดที่ไปขัดแย้งกับคนอื่นจะต้องใจเย็นๆไว้นะคะทีนี้เรามาฟังดาวพื้นดวงเกิดกันก็เป็นปกติเป็นประจำที่อาจจะอธิบายว่าถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดเจ้าพตาตามไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่านะคะ V2 ก็ได้หรือไม่มีคำว่า V2 ก็ได้นะคะเป็นเพจแอดมินหมดหน้าไอตัวการ์ตูนนี้นะคะทีนี้เจ้าพตาก็ไปหาลัคนาพอหาได้แล้วเจ้าพตาก็จะรู้มันก็จะขึ้นดาวมาเลย10ดวงของเจ้าพตานะอยู่ตรงไหนตรงไหนสมมุติว่าวันนี้เจ้าพตาไปหาแล้วปรากฏว่ามันมีดาวบางดวงอยู่ในภพเรือนสู่ผาก็เอามาเทียบเลยสมมุติว่าคุณมีดาวพระอาทิตย์อยู่ก็แสดงว่าเนี่ยคุณฟังเรื่องดาวพระอาทิตย์ในเรือนสู่ผาได้อันนี้คือเรื่องของคนที่หาไม่เจอนะคะไปดูที่โพสต์ปักหมุดในเพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่านะส่วนคนที่บอกว่าฟังจากราศีคนที่บอกว่าไม่ได้ผูกลัคนาหาลัคนาไม่เป็นไม่จำเป็นจะต้องเครียดเพราะว่าสุดท้ายแล้วแอดก็บอกว่าให้ฟังทุกดาวทั้ง10ดวงอยู่ดีนะตั้งแต่แอดพูดไปตั้งแต่ดาวมฤตยูถึงดาวพระเกตนะคะให้ฟังทั้ง10ดวงเพราะสุดท้ายแล้วมันเกี่ยวพันกันหมดเกี่ยวพันอย่างไรเริ่มต้นก็คือว่าไม่ว่าเกี่ยวพันน่ะทั้ง10ดวงทีนี้คุณฟังนะเดี๋ยวมันจะเห็นเลยว่าเกี่ยวพันอย่างไรคนที่รู้ดาวพื้นดวงเกิดเริ่มต้นด้วยว่าแอดจะเริ่มต้นจากดาวมฤตยูเนาะเจ้าตามีดาวมฤตยูอยู่ในเรือนสู่พระถ้าคุณคิดว่าแอดทำนายแม่น 50% คุณเอา 50% นั้นมาเป็น 100% ของการทำนายเรื่องดาวพื้นดวงเกิดนี้เจ้าตาฟังดีๆนะคำทำนายเกี่ยวกับดาวมฤตยูหรือดาวพื้นดวงเกิดใดๆที่แอดพูดตอนเนี้ยมันจะไปกระทบกับเจ้าตา 100% ในเรือนสู่พระถ้าคุณมีมฤตยูในเรือนสู่พระแต่ปรากฏว่าคุณไม่มีคุณไปมีมฤตยูอยู่ในเรือนสหัสชะนะคะคุณก็จะตรงกับคำทำนายที่อาจจะพูดต่อจากนี้ไป 80% นะอันนี้คือพระเอก 100% ถ้ามีดาวพื้นดวงเกิดอยู่ตรงนี้อันนี้คือนางเอก 80% นะคะถ้ามีดาวพื้นดวงเกิดอยู่ในเรือนนี้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่มีดาวในเรือนสหัสชะและในเรือนสู่พระเลยแต่คุณมีดาวอยู่ในเรือนกระดุมพระตนุวินาศลาภะกรรมะนะคะมรณะปัตตนิอริปุตตะพันธุดาวพวกนี้ในเรือนต่างๆที่ไม่ใช่สหัสชะและสู่พระเนี่ยจะมีคำทำนายที่ตรงกับคุณตั้งแต่10ขอไป10ถึง 50%เพราะว่ามันแล้วแต่ว่าดาวพื้นดวงเกิดของคุณเนี่ยจะไปมีโยกเกณฑ์เนี่ยอย่างไรเห็นไหมฮะกับดาวพระศุกร์นะไม่ว่าจะเป็นตรีโกณจัตุโกณนะฮะโยกเกณฑ์ชิงอะไรกันก็แทบจะครบทุกดาวอยู่แล้วอะดังนั้นไม่ว่าคุณจะฟังจากลัคนาหรือราศีคุณต้องฟังครบทั้ง10ดวงอยู่เดียวมันชิงหาเจ้าตาแล้วเจ้าตาเอาไปประเมินก่อนว่าเรามีแนวโน้มทางใดนะที่จะเกิดเรื่องกับเราเฮ้ยเรากำลังมีเรื่องตรงนี้พอดีเลยแอดบอกว่าอย่าไปทะเลาะ กับเขาเรื่องแบ่งมรดกหรือเรากำลังมีเรื่องนี้พอดีเลยมีเขาโครงอยู่แล้วอ่ะก็จะได้ระวังตั้งรับไปแอดจะบอกว่าบางเรื่องแอดไม่สามารถฟันธงได้ไม่สามารถทำใจฟันธงได้ว่าคุณจะรวยร้อยล้านอะไรประมาณอย่างที่คุณอยากให้แอดบอกนะเพราะแอดไม่เห็นดาวพื้นดวงเกิดมันโม้เท่านั้นแหละที่จะมาบอกว่าคุณจะรวยแบบรวยเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่ถ้าพลิกดวงจังหวะพลิกดวงของดาวอะไรเงี้ยแอดจะพูดแอดจะโปรยในหน้าปกได้แต่บางเรื่องแอดละอายในการที่จะไปโฆษณาเว่อร์หวังเกินจริงขนาดนั้นนะทำไม่ได้นะคะ
เราเริ่มต้นกันที่คนที่มีมฤตยูในเรือนสุภานะคะเหมือนกับที่ตกลงกันไว้นะว่าถ้าเกิดคุณมีอยู่ในเรือนสหัสชาก็คือ 80% อยู่ในเรือนสุภาก็ 100% อยู่ในเรือนอื่นๆก็ 10-50% นะอย่าสับสนคนที่มีมฤตยูในเรือนสุภาเจ้าชะตาจะเป็นบุคคลประมาณต้องบอกว่าเก่งนะคะเก่งฉลาดนะเก่งฉลาดแล้วก็ก้าวหน้าหัวก้าวหน้ามีความคิดที่แปลกๆมีความสนใจเดี๋ยวแอดใช้ตัวนี้เขียนดีกว่าไอ้ตัวนี้มันเขียนปุ๊บมันหายนะคะคนที่มีมฤตยูนะในเรือนสุภาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเก่งและเก่งในแบบที่ถ้าอยากจะศึกษาอะไรคุณศึกษาลึกเลยศาสนาปัจจยาทุกอย่างกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้พอเจอกับพระศุกร์อะบางคนเจอคนแดนไกลบางคนเจอเรื่องราวพลิกผันในชีวิตเพราะพระศุกร์เป็นเรื่องของวินาศพระศุกร์เป็นเรื่องของปุตตะเรื่องใหม่ๆในชีวิตระยะเวลานี้กำลังกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงอยากจะเดินทางไกลอยากจะไปให้ทะลุโป่งโป่งเลยว่ามันมีเรื่องอะไรช่วงระยะเวลานี้แบบอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลอย่างไม่คาดฝันถามแอดว่าแอดถ้าเกิดไปช่วงระยะเวลานี้เป็นไงบ้างอะถ้าเจ้าตามีมฤตยูอยู่ในพื้นดวงเกิดแล้วพระศุกร์เข้าไปทับอย่างนี้ถามว่ามีโอกาสไปได้ไหมไปได้แต่ลำบากลำบากก็คือจะต้องรอบคอบให้มากขึ้นด้วยดาวเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลขนาดที่เป็นมหาอุดอยู่ในเรือตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามแอดไปช่วงไหนแอดว่าไปช่วงหลัง2เมษาดีกว่าแต่ตอนนี้ถามว่าไปได้ไหมมันก็พอไปได้แต่เกณฑ์โดนหลอกก็มีหรือไปแล้วไม่เป็นดั่งใจที่คิดก็มีนะคะหรือไปแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าจะไปโดยไม่ตั้งใจจะไปโดยแบบว่าอะไรก็ตามมาต้องบอกว่ามันก็พอได้เพราะว่าจังหวะเนี้ยพฤหัสมันโยกอยู่เห็นไหมมันก็พอได้แต่ว่าแอดกลัวว่ามันจะลำบากหรือมีอะไรขุกขลักระหว่างทางหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่แทนที่จะไปแล้วเจอที่พักเจอคนจะกลายเป็นต้องไปประจนภัยในต่างแดนนะคะคือมันพบกับเรื่องที่พลิกผันนะแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าวางแผนละเอียดรอบคอบแล้วพอฟังแอดปุ๊บไม่ไปคุณอย่าลืมว่าในพื้นดวงเกิดคุณมีดาวอะไรต่างๆอีกมากมายคุณจะมาเอาเรื่องนี้ไปตัดสินใจไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันยืดระยะลงไปอยากจะให้แล้วทุกครั้งเนี่ยคุณฟังแอดปุ๊บคุณเป็นเมถุนที่ฟังแอดปุ๊บอูตะ 80% เนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่าองศาของดาวมันใกล้เคียงกับดาวจรเหลือเกินเพราะฉะนั้นคุณก็ฟังหูไว้หูฟังแอดแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเลื่อนไป2เมษายนแล้วมันเดือดร้อนไหมล่ะมันเสียหายอะไรไหมถ้าไม่เสียหายก็ไปหลังจากนั้นนะคะพอหลังจากนั้นไปต้องบอกว่าความสำเร็จความก้าวหน้าความสมบูรณ์เกียรติยศชื่อเสียงบารมีสิ่งที่ตั้งใจมันก็จะได้มาคุณต้องมีดาวใกล้เคียงกับพื้นดวงเกิดฟังแอดปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะบางคนมีเคยมีนะคนตามไปคอมเมนต์แอดในเพจมันจะมีอยู่1 คน 1 คนท้วนที่พูดว่าฟังแอดมาปีหนึ่งแล้วไม่เคยเข้าไม่เคยตรงเลยนะคะมาขออนุญาตปลดออกขออนุญาตอะไรเข้ามาคือแอดก็ขำมากเลยอะที่แบบว่าไม่ตรงกับเขาเลยแล้วเขาก็ทนฟังมา1 ปีแอดก็งงมากว่าถ้าเขาเป็นนะสมมุติเขาเป็นลัคนาราศีนั้นๆน่ะเขาจะทนฟังอยู่ทำไมถ้ามันไม่ตรงเลยถูกไหมคะเออแต่ก็ไม่ได้กดอะไรอะแค่ขำนะคะเพราะบางเรื่องถ้าเราจะกดหรือเลิกติดตามมันแล้วก็กดแล้วเลิกติดตามไปนะดังนั้นนะช่วงระยะเวลานี้คนที่มีสุขกับมฤตยูอ่ะถ้าจะต้องเดินทางไกลอาจจะต้องค้นคว้าในสิ่งที่ตัวเองจะไปทำให้มากขึ้นแต่แอดเชื่อว่าด้วยความเป็นมฤตยูของคุณเนี่ยคุณเป็นคนพูดจริงทำจริงแล้วก็ลึกแบบค้นลึกค้นจริงอ่ะคุณเป็นคนมีความฉลาดนะแอดมองว่ามฤตยูเป็นดาวที่ฉลาดเพียงแต่ว่าเป็นดาวที่ใจร้อนแล้วก็เป็นดาวที่แปลกแอดไม่ได้มองเขาเป็นดาวโทษทุกนะไอ้ความฉลาดความใจร้อนและความแปลกของเขานี่แหละทำให้เขาทุกข์เพราะบางเรื่องมันมฤตยูมันไม่ได้ดั่งใจทีนี้มฤตยูมาอยู่ในเรือนสุภาสุภาแปลว่าความสำเร็จความก้าวหน้าความสูงส่งอะไรก็ตามอ่ะเจ้าชะตาเป็นคนที่มีความคิดและสติสัมปชัญญะที่แอดมองว่าบางครั้งเนี่ยมันแปลกกว่าคนอื่นคือจะเอาอะไรจะเอาให้จริงจังอยากจะเดินทางเนี่ยแอดก็เชื่อว่าคุณก็ค้นคว้ามาแล้วแล้วจังหวะนี้พอบังเอิญมาฟังแอดแอดห้ามว่าเออถ้าเกิดว่าดาวของคุณหรือดวงของคุณใกล้เคียงกับดาวรวมลองไหมช่วงระยะเวลานี้ลองค้นคว้าลึกไปถึงฝั่งโน้นที่คุณจะเดินทางไปนะคะเพราะแอดเนี่ยมีน้องอยู่คนหนึ่ง
อนที่มาถามเนี่ยน้องไม่เผื่อใจว่าคนที่น้องจะไปแต่งงานด้วยเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีเลยนะแต่แอดนั่งดูตะแคงดูเปิดไพ่ดูดาวอะไรแอดก็แบบแล้วคุณต้องเข้าใจนะนักโหราศาสตร์หรือว่านักพยากรณ์หรือหมอดูหรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าดูดวงคนสนิทอ่ะมันจะกลัวเขาเสียใจอย่างแอดเนี่ยกลัวเขาเสียใจแต่แอดก็จะบอกว่าเฮ้ยศึกษาเขาอีกทีไหมอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่เห็นแล้วดวงมันต้องเลิกอ่ะดวงมันไม่ใช่ดวงไปไม่ได้ขนาดเปิดไพ่ยังแบบอยู่กับแม่อยู่กับแม่อยู่กับแม่ตลอดเวลาเลยคืออารมณ์พูดแบบธรรมดาคือมึงไม่ต้องไปหรอกอยู่นี่ก่อนรอดูก่อนหน้าตายังไม่เคยเห็นกันแค่แบบเปิดกล้องคุยกันเท่านั้นจะไปอยู่กับเขาอ่ะเนี่ยคือลักษณะที่แอดห้ามอ่ะเพราะว่ามันอันนี้คือเบากว่านะคะคุณมีพระศุกร์กับมฤตยูอยู่ในราศีพานี่เบากว่าของเด็กคนนั้นนะคือผ่านไปไม่ถึงเท่าไหร่หรอกน้องก็ส่งมาบอกว่าเขาก็มีลักษณะที่ออกมาว่าเป็นเหมือนพวกวิปริตจิตแปลกๆนะคะชอบด่าชอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแอดคิดและสรุปสุดท้ายก็อยู่กับแม่มัน2คนเหมือนไพ่ขึ้นเหมือนดาวขึ้นเลยอาจจะมองว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็ฟังแล้วก็เอาไปคิดตามแล้วก็ลองทำตามแล้วก็ลองหาเขาเรียกว่าหาเหตุผลหาสิ่งต่างๆที่คุณกำลังจะไปอ่ะแล้วคุณต้องรู้นะคะว่าไปต่างประเทศมันก็ไม่เหมือนบ้านเราคำพูดคำจาอะไรต่อให้เราเก่งขนาดไหนมันก็ไม่ใช่บ้านเราเราจะต้องรู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่เราจะเดินทางไปยิ่งถ้าจะกรณีนี้เจ้าตาบอกว่าจะแต่งงานไปกับคนที่ไม่รู้จักแค่เปิดกล้องกันเนี่ยแอดโคตรเป็นห่วงนะถ้าในกรณีนี้เป็นการเดินทางแบบนี้นะคุณให้เขามาหาคุณก่อนนะคะบางเรื่องหลุดมือเราไปอาจจะเป็นโชคของเราก็ได้ไม่ใช่เป็นโชคร้ายของเราอาจจะเป็นโชคดีของเราก็ได้แล้วด้วยลักษณะนิสัยพื้นดวงเกิดของคุณมีระมัดระวังอย่างเงี้ยคุณกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงแต่ทีนี้เวลามันไปเสี่ยงมันไปถึงนู่นแล้วมันพลิกผันแล้วมันกลายเป็นเรื่องของโชคร้ายเนี่ยนะฮะดูดีเอาเป็นว่าพูดในเรื่องของสุขกับมฤตยูนานเพราะความเป็นห่วงนั่นเองนะคะแต่ถ้าบอกว่ามันต้องเดินทางไปรับราชการไปนู่นไปนี่ไปเรียนแลกเปลี่ยนไปทำงานต่างประเทศไปเลยเอาไปเลยอันนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงอยู่แล้วเพียงแต่ไปแล้วอาจจะขลุกขลักหน่อยเครียดหน่อยลำบากหน่อยคิดถึงบ้านหน่อยนู่นนี่นั่นเอาเป็นเรื่องปกติแล้วอดทนไปหรือระยะเวลานี้ใครมีคนบอกว่าแอดทำนายปุ๊บหนูไปก่อนแล้วอะตอนนี้หนูเหนื่อยมากอดทนต่อความเหนื่อยยากตรงนี้ไปเลยค่ะไม่ว่าจะไปพบเจอใครๆแล้วเขาแบบว่าปิ่นประมาทเหยียดหยามความบูลลี่ความเป็นชาวเอเชียของเราอะไรก็ตามอดทนไปเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวดีขึ้นและดีขึ้นแบบมากเลยนะคะเอา3ดาว5ดาวอะไรก็ว่ากันไปต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์ในเรือนสู่พระค่ะคนที่มีดาวพระอาทิตย์ในเรือนสู่พระนะคะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัสชะเห็นไหมว่ามันตรงข้ามกันพอตรงข้ามกันมันเป็นปลักนะแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาดาวพระศุกร์ก็คือสหัสชะมีการพูดจาขัดแย้งกับผู้ใหญ่แต่คือสหัสชะมันเป็นปลักมันก็เลยมีคำว่าแต่สหัสชะสู่พระเนี่ยก็ต้องทำนายว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เจ้าอาตาขัดแย้งกับเขาทำให้เจ้าอาตาเนี่ยต้องดูก่อนนะว่าการขัดแย้งเขาของเจ้าอาตาเนี่ยมันมีอะไรดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้แอดมองว่าบางเรื่องที่ผู้ใหญ่คนนี้พูดเจ้าตาไปศึกษาดีๆนะค่อยๆฟังแอนนะกับเจ้าตาเป็นเรื่องของความหวังดีเพราะสหัสชะเป็นปลาเนี่ยแปลว่าบางครั้งเจ้าตาจะมีเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยชวนไปทำอะไรบางอย่างและเขาพูดด้วยความหวังดีแต่เจ้าตาเนี่ยไม่เชื่อแล้วดาวลักษณะกับ16เป็นคู่สมพลอย่างเงี้ยมีความพยายามในการจะทำอะไรนอกรีดนอกรอยอยู่มันเป็นคู่สมพลแนวเรือนสู่พระและขัดแย้งกันนะคะเพราะฉะนั้น 1. ระมัดระวังเรื่องไปหลงไหลได้ปลื้มกับลัทธิต่างๆ 2. ช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่พยายามตักเตือนหรือพยายามพูดจาให้เจ้าตาเชื่อเนี่ยอาจจะไม่เชื่อ
สามไปคบเพื่อนที่มีนิสัยเกะกะละลานต่อไปพอดที่สองถ้าไม่มีสิ่งที่แอดพูดมาเลยช่วงระยะเวลานี้เป็นไงฮะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณน่ะกับลูกหลานกับบริวารช่วงนี้แยกกันนะคะมีโอกาสแยกกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็พูดคุยกันแล้วไม่เข้าใจให้ระมัดระวังบุตรหลานบริวารในช่วงระยะเวลานี้คบกับเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่เกะกะระรานเพื่อนที่ทำให้สุดท้ายและความเดือดร้อนนั้นมันมาถึงเจ้าพ่อตาต้องไปดูแลนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ก็ระวังบุตรหลานระวังบริวารให้ดีเจ้าพ่อตาระยะเวลานี้พอยที่3พอเรื่องที่3ก็คือเจ้าพ่อตาระยะเวลานี้ไปคบกับคนอายุน้อยกว่าหลงไหลได้ปื้มเสียเงินเสียทองได้นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็บางทีก็มีคนเตือนมีคนอะไรอันนี้ไม่ฟังและอยู่ในห่วงของความหลงนะคะก็อาจจะต้องฟังแอดมินแล้วก็จะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าพิจารณาแล้วมันมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาจริงๆแอดมินระยะเวลานี้นะคะก็ลองดูว่าเขาเข้ามาด้วยเรื่องอะไรพอแอดมองแล้วเนี่ยเขาเข้ามาด้วยเรื่องของเงินทองการที่เจ้าตาจะให้ประโยชน์ในบางสิ่งบางอย่างกับเขาได้ศาสตร์ช้าสุภาเนี่ยเข้ามาขอเข้ามานู่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ส่วนของคนที่มีคู่เนี่ยพระศุกร์อยู่ในเรือนสุภามันมีเรื่องหงุดหงิดอยู่แล้วค่ะแต่มันก็ไม่ได้หงุดหงิดขนาดที่แบบจะทะเลาะเบาะแว้งเสียงแตกบ้านแตกอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็ยังพอประคับประคองไปกันได้แค่เจ้าตาแบบพูดน้อยลงนะคะเพราะว่าระยะเวลานี้พูดเก่งพูดก็ชนะเขาไปหมดแหละแต่พูดและสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองไม่พูดดีกว่าเนาะเมถุนเนาะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์คนที่มีดาวพระจันทร์ในเรือนสุภะตำแหน่งนี้ของพระจันทร์นะเป็นตำแหน่งคู่สมพลนะเพราะฉะนั้นจันทร์เนี่ยมาจากเรื่องของการเงินเจ้าตาเป็นคนที่แน่นอนจริงๆในเรื่องของการเงินนะตั้งแต่ว่าโตมาทำงานนู่นนี่นั่นก็มีความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สมบัติของตัวเองอยู่นะคะไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยเสียหรอกนะคะเจ้าตาก็จะเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินมีหลักฐานมีคนคอยหนุนหลังเอาจริงๆอ่ะลักษณะของพระจันทร์ที่อยู่ในราศีสุภะเนี่ยในพื้นดวงเกิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบุพกรรมเดิมนะเป็นกรรมเดิมอะส่งผลให้เจ้าตานี่ประสบความสำเร็จอะอันเนี้ยเรียกว่าแบบให้หัวใจเลยแล้วในกรรมปัจจุบันเนี่ยลักษณะของคนที่มีจันทร์อยู่ในเรือนสุภาก็ชอบช่วยเหลือผู้คนชอบบริจาคนะชอบอุปถัมภ์คนมีตังค์นี่สนับสนุนบำรุงส่งเสริมพระศาสนาดูแลผู้คนเห็นเด็กแล้วก็ไปส่วนมากก็จะชอบในเรื่องของการให้ความรู้เด็กๆระยะเวลานี้จันทร์กับศุกร์อยู่ด้วยกันก็อาจจะมีเรื่องของการอุปถัมภ์บุตรหลานบริวารอุปถัมภ์เด็กยากไร้ในเรื่องของการเรียนทีนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าในเรื่องดีก็อาจจะเป็นเกณฑ์ที่แบบช่วยเหลือบุตรหลานช่วยเหลือบริวารช่วยเหลือลูกน้องในช่วงระยะเวลานี้เสียเงินเสียทองไปกับเรื่องพวกนี้แต่ไม่ได้รู้สึกทุกข์ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่บางคนก็มีผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้สนับสนุนเจ้าตาในเรื่องของการเรียนได้ทุนไม่ว่าจะเป็นทุนบริษัททุนราชการทุนอะไรก็ตามเดินทางไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้และข้อ3ที่มักจะพูดเสมอเลยลักษณะแบบนี้2กับ6มีโอกาสฟุ่มเฟือยในเรื่องเงินทองกับเด็กแต่งชุดนักศึกษามหาเจ้าชะตาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าก็หลงเด็กนะคะช่วงระยะเวลานี้หลงเด็กไม่นานนะคะดาวพื้นดวงเกิดจากกระตุ้นเจ้าตากับพระศุกร์ที่เป็นคู่ศัตรูหลงเด็กไม่นานก็จะผิดหวังจิตใจแตกสลายบอบช้ำในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าเขามาเพราะเงินไม่ได้มาเพราะรักนะคะ
ก็แล้วแต่ว่าจะพอดเรื่องไหนไปใส่ตัวเองมีความใกล้เคียงกับเรื่องใดแต่ถ้าไปทางเรื่องของการทำงานความรู้การศึกษาเนี่ยต้องบอกว่าพระจันทร์นะส่งเด่นมากนะคะบางคนช่วงระยะเวลานี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ซื้อหนังสือเยอะซื้อคอร์สเยอะหมดไปกับเรื่องพวกนี้หมดไปกับเรื่องคอร์สเรื่องหาความรู้เรื่องโน้นเรื่องนี่อะไรเงี้ยแต่ยังอ่านไม่จบเลยแอดวางกองไว้เต็มเลยก็คือฟุ่มเฟือยในเรื่องของสุภาษณ์นั่นเองอ่ะฟุ่มเฟือยในเรื่องของอยากไปทำบุญให้แบบสบายใจก็ซื้อของนู่นนี่นั่นอ่ะฟุ่มเฟือยในเรื่องของความรู้ซื้อหนังสือมาแต่ว่าไม่อ่านฟุ่มเฟือยในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะไปจองนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นหลายเรื่องหลายความหมายนะฮะแล้วแต่ว่าเจ้าตามีดาวเนี่ยใกล้ไปในทิศทางใดเท่านั้นเองต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพลังคารค่ะคนที่มีดาวพลังคารนะคะอยู่ในเรือนสุภะโอ้ดาวพลังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเอ็ดว่าดีที่สุดเลยเพราะอะไรลาภะอยู่สุภะนะคะแล้วสุภะไปอยู่กรรมะแล้วกรรมะไปอยู่ลาภะโอ้ยยิ่งพูดเจ้าตาบอกหนูงงเอาเป็นว่าถ้าแอดพูดอย่างนี้แสดงว่ามันโคตรดีเลยนะคะแสดงว่าในพื้นดวงเกิดเนี่ยส่งผลส่งพลังให้เจ้าตาแน่นอนนะในทิศทางนี้นะคะดาวพลังคารไปอยู่ในเรือนสุภะก็แสดงว่าเจ้าตาเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าดาว3ในภพเรือนที่9ตำแหน่งเป็นคู่หูธาตุลมเนี่ยถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเกิดมาไม่มีทุนไม่มีใครส่งเสริมในเรื่องของการเรียนพ่อแม่ไม่ได้ส่งเสริมอะไรเงี้ยแต่เจ้าตามักจะขัดแย้งกับคนอื่นในเรื่องของการศึกษาพยายามในเรื่องของการศึกษาและต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเลยในเรื่องของการศึกษาพยายามที่จะดึงตัวเองขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยดาวพระอังคารในเรือนเนี้ยเก่งกล้าขยันนะฮะและความเป็นลาภะสุภะเนี่ยทำให้เจ้าตามักจะเป็นบุคคลที่มีโอกาสได้ศึกษาต่างประเทศไม่ว่าจะทุนตัวเองทุนคนอื่นทุนผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ยหรือญาติผู้ใหญ่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะไปศึกษาในต่างประเทศนะครับทำไมแอดบอกว่าทั้งลำบากและสบายก็ได้เพราะว่าพังคารเป็นทั้งลาภะและเป็นทั้งอริเห็นไหมถ้าคุณมาสายอริเกิดมาสายอรินะดาวเอียงไปในทางอริมากเนี่ยโอ้โหต่อสู้ดิ้นรนเดินจากดอยนั้นดอยนี้เพื่อที่จะมาเรียนหนังสือจนกระทั่งเป็นผู้พิพากษาเห็นไหมมีข่าวอยู่แต่ถ้าคุณเกิดมาในสายลาภะนะทำบุญมาดีมากมายต้องบอกว่าเกิดมาสบายเวลาไปเรียนก็ไม่ต้องไปสอบชิงทุนชิงโน่นชิงนี่มีการศึกษาต่างประเทศของเจ้าตาเนี่ยโอ้โหนะฮะไม่หยิกย่อยแบบอีกข้างหนึ่งได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมต่อให้ไปชิงทุนก็ชิงทุนแบบแสนสบายแอดจะบอกให้ว่าชีวิตแอดเจอเด็กคนหนึ่งทั้งคู่เลยทั้งพี่ทั้งน้องคุณเอ้ยมันสอบติดวิศวะเนี่ยมันสอบติดตั้งแบบเยอะมากเป็นเด็กที่น่ารักมากทั้ง EQ ดีIQ ดีถึง5-6มหาวิทยาลัยและดูใกล้ๆคือเป็นเด็กแบบธรรมดามากคือพ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีนะคือพ่อก็เป็นนายพลนะแม่ก็แบบทำงานที่แบบเข้มแบบทำงานที่แบบได้ตังค์เยอะนะฮะแต่น้องเป็นเด็กธรรมดามากและแอดว่าน้องมาสายลาภะมาสายที่แบบว่าต่อให้พ่อแม่สนับสนุนส่งเสริมแบบสบายอ่ะน้องก็สอบชิงทุนหรือชิงอะไรได้มีความสำเร็จและมีผลประโยชน์อันนี้ถึงบอกว่ากรรมเดิมอ่ะส่งผลให้พวกเราสบายก็จริงแต่น้องไม่ได้หยุดการอ่านหนังสือไม่ได้หยุดเลยอย่างเช่นว่าน้องเคยเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวจะไปเรียนภาษาปรากฏว่าพอสอบเข้าวิศวะน้องสุดท้ายน้องเลือกวิศวะจุฬานะคะน้องเลือกวิศวะจุฬาเนี่ยก็จะไปเด็กๆที่เรียนเก่งเขาจะไปพบเจอคนที่มันสอบแข่งกันมาตลอดเวลาเขาก็มาบอกแม่เขาว่าหนูไม่ไปเรียนภาษาแล้วเดี๋ยวภาษามาเรียนเอาเองเนี่ยเพราะว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยน้องบอกน้องจะต้องรีบเรียนในสิ่งที่ปีหนึ่งเรียนคุณคิดดูเนี่ยนี่คือกรรมใหม่จากความอุปถัมภ์ของกรรมเดิมเพราะฉะนั้นในระยะเวลาโอกาสหน้าเนี่ยน้องเคยมาถามแอดว่าคุณน้าหนูจะสอบสัมภาษณ์จุฬาผ่านไหมพอเห็นราศีแอดไม่ต้องดูพื้นดวงเกิดนะ
ดูเห็นราศีปุ๊บช่วงระยะเวลานั้นกรกฎดีแอดจำได้ว่าน้องน่าจะเป็นกรกฎนะหรือเป็นอะไรสักอย่างพอน้องพูดปุ๊บแอดบอกเลยว่าได้ยังไงก็ได้สัมภาษณ์ก็ผ่านคือด้วยตัวเขาเองด้วยอะไรของเขานะดูนิ่งๆนะแต่ผ่านและด้วยกรรมด้วยบุพกรรมด้วยกรรมใหม่แอดถึงบอกเจ้าตาเห็นไหมคุณน่ะลัคนาราศีเมถุนน่ะคุณมีดาวนักเลงเนี่ยเป็นดาวลาภะแอดจะชอบเรียกดาวร่างกายว่าดาวนักเลงเป็นลาภะก็ได้เป็นอริก็ได้แล้วคุณเลือกสายไหนอะการที่คุณจะเลือกได้คือ1บุพกรรมเก่าส่งผลมา2การกระทำกรรมใหม่ในปัจจุบันเนี่ยประคับประคองให้กรรมคุณเป็นในทิศทางใดเห็นไหมล่ะแล้วเด็กคนนี้ไม่หยุดสร้างกรรมใหม่ที่ดีเลยเราเห็นแล้วกรรมเดิมเนี่ยส่งผลให้เขามาอยู่ในครอบครัวที่ดีคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังดีอะไรดีมาตลอดแต่กรรมใหม่คือตัวเขาเองอะแล้วไม่ใช่เป็นเด็กเนิร์ดๆนะเล่นดนตรีก็เก่งเล่นเป็นโนก็ได้เล่นโอ้โหแอดจะบอกว่ามันน่ารักอะทำไมถึงได้พูดบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้คนที่มีพลังคานอยู่ในเรือนนี้มีโอกาสค่ะไปเรียนต่างประเทศหรือไปทำงานต่างประเทศและมีลาภผลเข้ามาและสุภาษิตนี่ต้องแปลว่าที่ดินก็ได้นะจังหวะนี้ถามว่ามีความขัดแย้งไหมอาจจะมีความขัดแย้งในโปรเจกต์ใหม่ๆที่กำลังทำอยู่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ขัดแย้งกับใครสักคนหนึ่งอะในกลุ่มนี้แต่ผลดีมันก็มีเพราะว่าดาวอังคารตั้งรับเป็นคู่มิตรอะไม่ว่าสุขจะทะเลาะกับราหูขนาดไหนก็ตามทะเลาะกันเรื่องงานอะไรก็ตามอะแต่อังคารตั้งรับเป็นคู่มิตรอะถ้าเจ้าอาตาเอาความเป็นคู่มิตรตรงนี้นะไปทำในทิศทางที่ดีไม่เอาไปในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่มันผิดพลาดไม่เอาไปในเรื่องของการผิดศีลธรรมไม่เอาไปในเรื่องเบียดบังมีเวลาว่างพระพุทธไม่ดีก็ไม่เคยไปนินทาใครมีพุทธไว้เอาแบบมีพุทธเป็นมีดไว้รับมีดแล้วเอาเสียบเข้าไปในคมมีมีดที่คมไม่จำเป็นจะต้องอยู่นอกฝักถูกไหมเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ทิศทางของพระสุขพยายามจะดึงให้เจ้าอาตาอยากมีอยากได้อยากว่าคนนั้นอยากว่าคนนี้ไม่ทำทำไปในทิศทางที่ดีสุขของเจ้าอาตามีทั้งเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของการลงทุนเรื่องของการขยันขันแข็งไม่จำเป็นจะต้องไปในทางวินาศทั้งหมดและวินาศก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำให้คนอื่นล้มจมวินาศแปลว่าศึกษาต่อไปทำงานไกลอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเห็นไหมได้เช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าเจ้าอาตาจะไปในทิศทางไหนแต่แอดขอบอกว่า6กับ3เป็นคู่มิตรที่ขยันที่สุดในเรื่องของการพยายามจะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จและระยะเวลานี้แอดบอกว่าไงแอดบอกว่าพระศุกร์อยู่ในตำแหน่งอุจาวิราชแม้จะเป็นคู่ศัตรูแต่อุจาวิราชพยายามกำลังสูบลมเข้าล้ออยู่อะเพื่อที่จะวิ่งเต็มที่นึกออกไหมล่ะเปรียบเทียบอย่างนี้ต้องชัดแล้วนะคะงั้นอย่าไปทำอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายมันจะเป็นคู่ศัตรูก็ปล่อยมันไปเราไม่ศัตรูใครทั้งนั้นนะคะเราถือคติว่าเราไม่ทำกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมกับใครเราประคับประกองคำกรรมใหม่ของเราไปให้ดีแอดบอกว่าเดี๋ยวล่วงคราวหน้าล่วงรู้ไปในพศหน้าโอกาสหน้าเราได้พบเจอในเรื่องดีๆง่ายๆมีปัญหาก็แก้ไขได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระพุธอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยไม่ว่าพุธจรพุธเดิมเห็นไหมอยู่ในที่เดียวกันพุธในเรือนสุภาตำแหน่งนี้เป็นอะไรเป็นคู่ศัตรูเหมือนกันเหลี่ยมจัดโคตรแล้วคุณมีพุทธอยู่ในเรือนสุภาคุณเหลี่ยมจัดสุดๆคำพูดคำจาของคุณไม่มีใครจัดจับคุณได้อะแล้วถ้าเกิดคุณในอยู่เงี้ยเนี่ยพุทธกับพระฤหัสโยกกันอยู่อย่างเงี้ยพระฤหัสกับศุกร์โยกกันอยู่อย่างเงี้ยระวังปากตัวเองเลยที่จะไปโกหกคนอื่นแล้วได้เงินได้ทองไปหลอกลวงมีไว้แอดบอกเลยเนี่ยนี่มันดาวที่แบบว่าโกงคนอื่นได้พูดอะไรแล้วสำเร็จอะดังนั้นอย่าไปทำอย่าไปหาประโยชน์จากการที่พุทธเนี่ยมันพลิกแพลงอยู่ในเรือนสุภานะคะตำแหน่งอย่างนี้นะดีกับพวกทนายความดีกับพวกนักกฎหมายดีกับพวกตำรวจที่จะต้องพูดจาเกลี้ยกล่อมผู้ร้ายนะคะแล้วก็ดีกับใครอ่ะเจ้าตาคิดเอาเองบางเรื่องมันดีในปัจจุบันแต่มันไม่ดีในอนาคตกรรมทำปุ๊บมันเกิดเลยนะคะดังนั้นอย่าสะสมในเรื่องกรรมไม่ดีเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นน่ะขนาดว่าเราเกิดมาเราคิดว่าเราสบายแล้วมีหลายเรื่องที่เราต้องแก้ไขผ่านมาเห็นไหมไม่งั้นทุกคนจะบอกว่ายิ่งเติบโตขึ้นปัญหาต่างๆที่เดินผ่านมารู้สึกมันน้อยเพราะอะไรเพราะทุกวันที่เราเติบโตขึ้นเราเจอปัญหาที่ใหญ่ขึ้นแต่มันจะมีสักกี่ครั้งที่เราเริ่มรู้สึกว่าปัญหาที่เราเผชิญมันเล็กลงเรื่อยๆมันต้องถึงพร้อมในเรื่องของการตื่นรู้นะคะป
ัญหาทุกอย่างทุกวันที่พบเจอกลายเป็นเรื่องเล็กๆจนกระทั่งไม่โมโหเลยไม่รู้สึกว่าอันนี้เลยหรือใครมาว่าอะไรรู้สึกเวทนามากกว่าสมเพชมากกว่าเออน่าสงสารเนาะยังไม่หลุดพ้นจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าคนที่ไม่เข้าข้างเราแปลว่าเป็นศัตรูเราเพราะบางทีเราก็ไม่เข้าข้างเขานี่นาถูกไหมล่ะนั่นแหละหาเป็นเรื่องของการกระทำที่เจ้าตาต้องพัฒนาจิตใจตัวเองถ้าปฏิบัติได้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีพระพุทธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตัวเองด้วยแล้วอยู่ในลักษณะที่เป็นคู่ศัตรูกับเรือนสุภาเก่งกาสามารถฉลาดเหลือเกินนะคะพุทธตำแหน่งเนี้ยแล้วพุทธอีกตำแหน่งนึงก็เป็นเจ้าเรือนพันธุถามว่าจะขัดแย้งกับใครอ่ะช่วงระยะเวลานี้อ่ะเรามาเข้าในเรื่องของพันธุก่อนพันธุสู่พระในตำแหน่งระยะเวลานี้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแตกหักกับใครกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในบ้านผู้ใหญ่นอกบ้านผู้ใหญ่ที่บังคับบัญชาหรือเปลี่ยนเป้าหมายเป็นอะไรเป็นอสังหาริมทรัพย์เลยช่วงระยะเวลานี้ต้องซ่อมแซมต่อเติมบ้านรถยนต์เกิดปัญหาแตกหักกับเจ้านายนะคะอ่ะมีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่แอดพูดไปเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดได้เพราะอะไรอ่ะสองดาวคู่ศัตรูนั้นมันดันมาเป็นดาวกะล่อนละกันสี่กับหกอยู่เรือนสุภะกะล่อนเอาตัวรอดไปได้หลังไม่ชนฝาแน่นอนบางคนนะดาวแบบนี้เปิดสำนักงานทนายความเลยนะคะเออเป็นไปได้นะคะแล้วอีกในกรณีหนึ่งคือระยะเวลานี้เนี่ยเจ้าตาตัวของตัวเจ้าตาเองช่วงเนี้ยก็อย่างที่แอดบอกอ่ะเจ้าเล่ห์ฉลาดมีไหวพริบดีนะคะและพุทธอยู่เหนือเรือน9เนี่ยเป็นพุทธ9เนี่ยถ้าเกิดเป็นพุทธเนี่ยมันก็ติดพินทุบาทแต่แอดไม่ค่อยชอบพูดเรื่องพินทุบาทหรอกเพราะพินทุบาทเป็นเรื่องของความอ่อนไหวแต่จะบอกชาวลัคนาราศีเมถุนว่าระยะเวลานี้คุณอาจจะอ่อนไหวหน่อยนะอาจจะใจบางหน่อยใครมาพูดอะไรก็รู้สึกใจบางรู้สึกทนไม่ได้รู้สึกแบบคิดมากคิดเยอะย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเพราะว่าพุทธมันเป็นอยู่ที่เดือน9ทั้งอะไรรู้ไหมทั้งดาวเดิมและดาวจรพุทธอยู่ในเรือนนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นทุกคนในลัคนาราศีเมถุนนะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นทุกคนเดี๋ยวแอดดูก่อนว่าพระพุทธเนี่ยจะยกไปอยู่ราศีมีนโอเคหนีไปละพุทธหนีไปอยู่ราศีมีนตรงนี้ละนะคะก็ไม่เป็นไรพุทธไปอยู่ราศีมีนปรากฏว่าเออมันก็ใจบางอยู่ดีแหละไปอยู่ในราศีมีนปรากฏว่าเป็นปละแล้วก็เป็นนิดอีกน้อยเนื้อต่ำใจเก่งนะเพราะฉะนั้นดาวจรของพุทธอยู่ในเรือนนี้เป็นคู่ศัตรูดาวเดิมอ่ะดาวเดิมอยู่ในเรือนสุภาเป็นคู่ศัตรูดาวจรเป็นปะเป็นอยู่ในเรือนกรรมะคนเกิดวันพุธมันก็เลยหนักหน่อยนะเพราะว่าเป็นพินทุบาทอยู่ในเรือนนี้จะน้อยอกน้อยใจในพ่อแม่ในผู้ใหญ่นะมีเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินแบ่งอะไรก็น้อยอกน้อยใจจนกระทั่งต้องละเหตุออกมาไม่สามารถอยู่บ้านได้แล้วเว้ยอย่างเงี้ยนะฮะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าลักษณะของตนุสุภะช่วงเนี้ยบางทีคิดอะไรเวอร์วังเกินจริงอ่อนไหวเกินจริงเครียดเกินจริงไปเชื่อหลงไหลในคนอื่นก็เชื่อเกินจริงนะคะบางครั้งเรื่องผิดเรื่องถูกสลับสับสนแอดถึงบอกว่าให้ระวังในเรื่องของการไปเชื่องมงายในลัทธิหรือในคนที่อะไรเห็นไหมหลายๆเรื่องอะบางคนน่ะที่เขียนหนังสือหรือทำอะไรออกมาเนี่ยแอดอ่านไม่ถึง10หน้าแล้วแอดวางเพราะแอดรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันศึกษาในธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แต่เอาไปเก็บเป็นคอร์ส 200,000 300,000 เนี่ยแอดว่ามันไม่ใช่บางเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนมาเป็นแรกเป็นเริ่มเป็นต้นตำรับต้นตำราท่านไม่เคยเอามาหากินแต่บางคนเอาไปเปิดคอร์สสอนเก็บเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยแค่นี้เราก็ควรจะคิดพิจารณาได้แล้วหาว่าคนเป็นครูบาอาจารย์ต้องเก็บขนาดนั้นไหมโอเคในเรื่องของโหราศาสตร์อันนี้ไม่ว่ากันเพราะโหราศาสตร์ไทยนั้นบางท่านเก็บแพงๆเลยนะแอดเห็นนะเก็บแพงๆเพราะอะไรเพราะจะมีบางคนซื้อคอร์สไปทิ้งไปขว้างและบางท่านก็จะรับลูกศิษย์ก็ต่อเมื่อดูดวงกันแล้วเพราะบางคนเนี่ยมันต้องบอกว่ามันมีดวงของหมอดูที่แบบดูแล้วสร้างความเสียหายให้กับโลกใบนี้นะคะโลกโมโทสันแล้วก็อะไรอ่ะ
ทำให้คนอื่นเขาต้องเสียเงินเสียทองเป็นครูบาของอาจารย์ของแอดเนี่ยแหละค่ะเขาดูดาวแล้วเขาจะไม่สอนบางคนเลยเขาก็จะสอนแอดว่ามีดาวอะไรบ้างนี่เขาจะไม่พิจารณาเลยอะไรแบบนี้ค่ะส่วนของแอดนั้นตามกันมาเรียนตลอดเวลาตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆก็บอกว่าแอดจะต้องได้รับการถ่ายทอดเรื่องนี้นะคะต่อไปนะคะสำหรับเพราะฉะนั้นคนมีพระพุทธในเรือนพระพุทธในเรือนสุภาแอดบอกแล้วนะให้ระมัดระวังเรื่องการหลงไหลงมงายในสิ่งผิดๆนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการมองเห็นสิ่งดีเป็นสิ่งไม่ดีนะมองเห็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งดีต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสค่ะพฤหัสตรงนี้ดีจังเลยเห็นไหมฮะโยกกันอยู่เพราะฉะนั้นต้องประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองมีปัญหาถามว่ามีคนอายุน้อยกว่ามีลูกน้องขัดแย้งอ่ะแน่นอนอยู่แล้วเพราะปุตตะเป็นคู่ศัตรูอยู่ในเรือนนี้แต่ด้วยความเป็นพฤหัสอยู่ในเรือนสุภาแล้วพฤหัสก็เป็นดาวที่สุภเคราะห์ก็ด้วยฐานะด้วยตำแหน่งด้วยศักดิ์ศรีของพฤหัสเนี่ยส่งผลให้เจ้าตาที่เกิดมามีพฤหัสตรงเนี้ยสุขสบายนะคะอยู่ในเรือนนี้แม้ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรที่แบบว่าโดดเด่นเป็นนั่นเป็นนี่นะแต่พฤหัสในเรือนเนี้ยเจ้าตาจะเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามเจอเรื่องร้ายก็ผ่อนเบาเจอดาวร้ายก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ดาวพฤหัสในเรือนเนี้ยส่งผลดียาวๆไปถึงพบที่หนึ่งก็คือพบตัวตนของคุณนะฮะนี่นะพบที่ห้าได้เช่นกันเห็นไหมมันเป็นธาตุลมมันเป็นตรีโกณแต่พอเป็นโยกพฤหัสในเรือนนี้ก็ช่วยในเรื่องลาภผลช่วยในเรื่องการพูดการเจรจาในภพเรือนที่3ด้วยนะคะอันนี้เป็นแรงเอื้อมของพฤหัสนะที่พูดไปแล้วเดี๋ยวก็เครียดเอาเป็นว่าพฤหัสในเรือนนี้ช่วยทั้งเรื่องลาภผลช่วยในเรื่องการเจรจาช่วยในเรื่องการผ่อนบักผ่อนเนาไม่ว่าพระสุขจะเป็นมาอย่างไรเป็นคู่ศัตรูอะไรก็ช่างไม่มีอะไรกระเทือนพฤหัสให้คุณอยู่แล้วในช่วงระยะเวลานี้การทำมาหากินช่องทางทำมาหากินประสบความสำเร็จร่ำรวยได้แม้พระศุกร์เข้ามาบอกเป็นคู่ศัตรูไม่ใช่ไม่สามารถทำอะไรได้เจ้าตาประสบความสำเร็จถ้าระยะเวลานี้อยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการตลาดการค้าในและนอกประเทศโอเคจบไปเลยมุ่งนะฮะถ้าเจ้าตาเรียนเป็นนักวิชาการสอบเป็นนักวิชาการเนี่ยจะเป็นนักวิชาการชั้นดีในช่วงระยะเวลานี้มีผู้คนเห็นถ้าเจ้าตาเป็นเด็กกำเนิดมามีพฤหัสอยู่ในพื้นดวงเกิดอย่างนี้นะยังไม่เจอพระศุกร์นะเป็นเด็กก่อนกำเนิดมาต่อให้ต่ำต้อยด้อยสักอะไรขนาดไหนคนคนนี้ที่มีพฤหัสในพื้นดวงเกิดจะเจริญก้าวหน้าได้ตำแหน่งที่สำคัญจะเป็นคนที่รุ่งเรืองนะคะต้องบอกเลยว่าพฤหัสในเรือนนี้ไม่มีเสื่อมมีในทิศทางที่ดีแล้วรู้ถูกรู้ผิดได้รับเขาเรียกว่าเติบโตมาสุดท้ายจะได้รับการเรื่องชื่อระบือไกลในเรื่องของการมีคนเคารพนะพฤหัสในเรือนสุภาษนะคะก็แอดบอกแล้วว่าดาวพฤหัสในเรือนนี้เป็นดาวที่เรือนสุภาษเป็นดาวที่เกิดมาจากกรรมเดิมภพเดิมชาติเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของพฤหัสอ่ะคือการงานและปัตตานีเราเริ่มต้นจากดาวพื้นดวงเกิดเมื่อกี้อ่ะช่วงระยะเวลานี้มันกระทบกันเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าการงานของเจ้าตาในระยะเวลานี้ได้พบเจอกับการงานใหม่ๆนะฮะได้พบเจอกับการงานที่ต้องเดินทางไกลบางคนถูกตาถูกใจผู้ใหญ่เขาส่งให้ไปดูงานต้องเดินทางนะระยะเวลานี้เดินทางไกลประสบความสำเร็จการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะบางคนช่วงระยะเวลานี้ขยับไปเป็นหัวละไปเป็นหัวหน้าแผนกเป็นผู้จัดการผู้อำนวยการนะคะบางคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องของที่พอแอดบอกแล้วสุภาพไปเรื่องที่ดินก็ได้การต่างประเทศการศึกษาชั้นสูงเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายชื่อเสียงสังคมมีคนสนับสนุนดีมีศัตรูแม้อาจจะมีแบบเพลินๆไปไม่ได้แบบลำบากนะคะเจ้าตาเนี่ยในอดีตนะคะลักษณะของกรรมะเนี่ย
ดาวพฤหัสคือกัมมะสู่พะเนี่ยมันจะมีบางข้อของนักโหราศาสตร์โบราณน่ะเพราะว่ากัมมะแปลว่ากรรมอ่ะคุณดูนะว่าคุณเกิดมาชาตินี้คุณถูกกับพ่อคุณไหมคุณถูกกับพ่อกับแม่คุณไหมนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ถูกกันหรืออะไรเนี่ยให้ทำสั่งสมกรรมดีกับคุณพ่อคุณแม่ให้มากขึ้นสำหรับคนที่มีพฤหัสตรงนี้นะคะและสั่งสมกรรมดีกับสมณชีพามให้มากขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีลักษณะของกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของสุภาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาถ้าทิศทางชีวิตรู้สึกล้มเหลวรู้สึกผิดหวังให้ทำสองเรื่องนี้ให้มากขึ้นเชื่อแอดแล้วมันจะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าบอกว่าเกิดมาในครอบครัวที่ดีพ่อแม่ดีอะไรอย่างนี้ดีก็ทำให้มากขึ้นแต่ว่าไม่ต้องเครียดแต่ว่าสำหรับคนที่บอกว่าชีวิตไม่เจริญก้าวหน้าเนี่ยกรรมมาสุภาเนี่ยแปลว่าเคยทำอะไรที่ไม่ดีกับบิดามารดาหรือทำอะไรที่ไม่ดีกับศาสนามาอันนี้เป็นกรรมเดิมอันนี้เป็นดาวเดิมที่แอดถึงบอกว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเส้นทางเรามันไปทางนี้จริงๆอ่ะแอดบอกแล้วมันไม่ถูกกับพ่อแม่แล้วรู้สึกว่าชีวิตแบบมันติดขัดชีวิตปัจจุบันก็ไม่ได้ถูกกับเขาพูดกับเขาก็ไม่เพราะทำอะไรก็ไม่ดีคือแอดไม่ใช่เป็นประเภทนั้นนะคะประเภทที่ว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกแอดไม่ใช่แอดไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะเรานั่งอ่านข่าวกันอยู่เสมอพ่อแม่บางคนก็ทำร้ายลูกจับลูกโยนทิ้งในนู่นนี่นั่นนะคะตีลูกทำร้ายลูกประชดคู่ครองหรือไม่ก็แต่งงานมีผัวมีเมียใหม่แล้วก็อีก2คนนี้ก็มาข่มเหงรังแกลูกตัวเองเพราะฉะนั้นพ่อแม่ทุกคนรักลูกไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนมีลูกได้แต่เป็นแม่อย่างเต็มกำลังความสามารถอาจจะไม่ได้ทุกคนผู้ชายก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ไปพูดว่าเราทุกคนจะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เพราะแอดไม่รู้ลึกรู้จริงในเรื่องของเจ้าตาเพียงแต่บอกว่าถ้าขัดแย้งแล้วรู้สึกว่าพ่อแม่ในปัจจุบันก็ดูแลเราดีเนี่ยขอให้ทำความดีกับท่านเพราะว่าดาวพื้นดวงเกิดเนี่ยมีกรรมมาสุขะอยู่หนึ่งถ้าไม่ทำกรรมดีกับกันมามากก็ทำกรรมเสียต่อกันมากยิ่งช่วงระยะเวลานี้บอกว่าติดขัดเสียหายแอดไม่ได้แนะนำกับทุกลัคนาราศีนะคะแอดแนะนำเฉพาะคนที่มีกรรมมะสุภะอยู่เท่านั้นในอีกด้านหนึ่งคุณเป็นสายไหนล่ะถ้ากรรมมะสุภะก็อาจจะเป็นอย่างที่แอดบอกแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเกิดมาแล้วคุณเป็นสายปัตตานีล่ะนะคะถ้าคุณเป็นสายปัตตานีคุณก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะว่ามันเป็นคุณจะเป็นบุคคลประเภทที่เติบโตมาเนี่ยเจ้าตามักจะได้รับคนที่เข้ามาหาในชีวิตอะค่ะเอ็นดูเมตตาไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนที่มักจะเป็นพี่น้องที่ร่วมกันทำอะไรแบบตัวติดกันเป็นแฝดก็รักเจ้าตาเป็นมีพี่ก็รักมีใครใครก็รักที่จะต้องทำกิจกรรมร่วมกันพอเจอเจ้าตาโป๊ะป๊ะรักและช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือปัตตานีสุภะนะคะลักษณะแบบนี้ก็แสดงว่าเติบโตมาจะต้องได้คู่ครองที่ดีได้คนใกล้ชิดที่เมตตากรุณาบางคนก็แต่งงานกับชาวต่างชาติบางคนก็เป็นช่วงระยะเวลาที่พอเติบโตมาแล้วมันดีอาฐานะดีกว่าตอนเป็นเด็กนะคะมีช่องทางมีความสำเร็จเนี่ยชัดเจนก็ต้องเรียกว่าโอ้โหมันดีอะนะคะและในปัจจุบันก็ต้องบอกว่ามันยิ่งดียิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะสายลาภะหรือสายสุภะนะสายปัตตานีนะก็ต้องบอกมันดียิ่งขึ้นเพราะว่า2เดือนนี้กิจการการงานเจริญก้าวหน้านะคะมีเรื่องของการเปิดช่องทางทำมาหากินมีเรื่องของการเปิดช่องทางใหม่มีเรื่องของการได้รับในสิ่งที่ผู้คนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเจ้าตาสนับสนุนให้คุณดีขึ้นแล้ว5กับ6เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นคู่อะไรฮะเป็นคู่เงินคู่ทองคู่โชคคู่ลาภคู่ความสำเร็จอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้คุณมีดาว5 6และดาวพฤหัสกับพฤหัสโยกกันเนี่ยกรรมปัตตานีก็ต้องเรียกว่าใครจะแฮปปี้เท่านี้ล่ะคะไม่มีแล้วนะเจ้าตาเนี่ยถ้าบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ไม่เป็นดั่งที่แอดมินบอกเลยเนี่ยไม่รู้จะไปทางใดเลยนะแอดอะเพราะว่าอะไรต้องบอกว่าฟังอะไรอยู่ฟังลัคนาไปฟังราศีเมถุนอยู่ไปฟังลัคนาด้วยต้องบอกแบบนี้เลยนะเพราะว่าไปไม่ถูกแล้วถ้าบอกว่าตอนนี้บอกว่าหนูยังไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยเพราะ1พฤหัสคุณดี2พฤหัสเดิมดี
สามแม้พระศุกร์อ่ะจะเป็นเสี้ยนศัตรูก็แค่เสี้ยนมีลูกน้องมีอะไรคอยอิจฉาริษยาเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นหกกับห้าเนี่ยอยู่ด้วยกันในราศีพระเนี่ยมันไม่มีปัญหาในเรื่องเครียดเลยแถมจะมีโชคในเรื่องของความเสน่หาได้รักความได้รับความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่เพศตรงข้ามเสน่ห์แรงคนโสดเนี่ยพบรักเลยช่วงระยะเวลานี้พบคนถูกใจเลยนะคะโอ้ถ้าบอกไปไม่ดีเนี่ยมันจะมีดาวอะไรขัดขวางก่อนนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์เนี่ยฟังในดาวรวมนะคะฟังในดาวรวมตอนแรกๆอะที่แอดพูดถึงพระศุกร์นั่นแหละช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องจัดการกับความกลุ้มกลิ่มจัดการกับความเจ้าชู้ของตัวเองเพราะว่าศุกร์ทับศุกร์มันจะหมกมุ่นในเรื่องของความรักนะคะบางทีก็หมกมุ่นในเรื่องของผู้ใหญ่ไปรักคนที่แก่กว่าหมกมุ่นในเรื่องของศาสนาลัทธิที่แอดบอกต้องระวังแล้วก็บางครั้งช่วงระยะเวลานี้เจ้าวาตาเนี่ยหมกมุ่นกับคนที่อายุน้อยกว่าแบบหลงไหลข้างใครยึดติดอยากได้อยากครอบครองเห็นไหมมีข่าวไปเจอคนแก่มากๆคนอายุเท่าไหร่40-50ไปรักกับเด็กอายุ14เห็นไหมต้องระวังนะคะหมดนะหมดไม่ใช่หมดธรรมดาหน้าที่การงานหมดนะถูกไล่ออกเสื่อมเสียทุกอย่างเลยคือมันมัวเมาหลงเงินหลงความสุขฟุ้งเฟ้อเจ้าชู้ยึดติดอยากได้อยากครอบครองทั้งที่มันไม่ถูกต้องเห็นไหมพังแต่ด้วยสุขถึงสุขจริงๆน่ะมันมีเกณฑ์ของการได้รับอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของที่ของทางอันนี้เป็นเรื่องของดาวอย่างเดียวดาวกับดาวเนี่ยคุณจะต้องรอให้สุขเนี่ยสมมติสุขอยู่ที่10องศาสุขเดิมอยู่10องศาสุขจรต้อง10องศาเนี่ยคุณถึงจะเกิดเรื่องที่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือได้รับอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่แอดทายมาไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะไม่ว่าจะเป็นปุตตะกระทบกับสุภะหรือวินาศกระทบกับสุภะเนี่ยมันเกิดเลยเรือนกระทบเรือนเนี่ยเกิดเลยแต่อาจจะไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ขนาดที่ว่าองศาของดาวมันตรงเป๊ะนะเพราะฉะนั้นบางเรื่องแอดถึงบอกว่าอย่าเพิ่งเครียดฟังผู้วางไกด์ไลน์พอมันเกิดแล้วตั้งรับได้นะคะเพราะว่าต้องดูดาวด้วยว่าองศามันตรงไหมหรือบางทีเนี่ยเจ้าตาเนี่ย5กับ6เมื่อไหร่มันจะได้โชคลาภแอด5กับ6คุณต้องรอองศามันเท่ากันก่อนนะเข้าใจยังแต่ถ้าราพระสุภะเนี่ยมันได้แล้วแต่มันอาจจะได้เรื่อยๆไปก่อนมันไม่ได้ขนาดโอ้ยแจ็คพอตดาวตรงกันเลยอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์นะเสาร์เป็นมรณะนะคะเสาร์เป็นมรณะสู่พระแต่ว่าด้วยตำแหน่งของมรณะตรงนี้ไม่ต้องกังวลหรอกมรณะตรงนี้เขาก็มาอยู่ในเรือนที่เขาเป็นเกษตรแฝงเรือนอยู่แล้วมรณะสู่พระนี่มันแปลว่าเจ้าชะตาเนี่ยบางท่านในช่วงระยะเวลานี้กระทบกับน้องกระทบกับคนอายุน้อยกว่าด้วยเรื่องของมรดกอสังหาริมทรัพย์จากพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องที่ทิ้งไว้ให้มีเรื่องของการไปซื้อของด้วยกันซื้อที่ด้วยกันซื้ออะไรด้วยกันแล้วมีปัญหากับพี่กับน้องระยะเวลานี้ถึงโรงถึงศาลนะคะกับสองช่วงระยะเวลานี้พอประสบเข้ามีงานใหม่เข้ามาจบจากงานเดิมไปเริ่มงานใหม่ย้ายจากตำแหน่งเก่าไปสู่ตำแหน่งใหม่ถามว่าจะเริ่มรุ่งเรืองไหมช่วงตกงานช่วงย้ายงานมันทุกข์อ่ะแต่มันเป็นทุกข์ยากที่เป็นแรงดนใจอ่ะกำลังสูบลมเข้ายางไงแอดบอกอ่ะแล้วพุ่งพวดการงานดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในสภาวะนั้นต้องคึบนะแล้วไปต่อสมมุติว่ามาหาอุดรอบเนี้ยแอดก็ยังไม่ได้อะไรมากเอาอีช่องนี้ก็ให้อึบอีกอึบไปจนกว่าพระศุกร์จะเดินกลับมาตรงนี้เห็นไหมไอ้มหาอุดรอบหน้ามันต้องดีกว่าเดิมตรงนี้ก็เป็นมหาจักรเห็นไหมสุขตรงนี้ก็เป็นเกษตรคุณจะต้องแวะรับโชคตรงเนี้ยตลอดเวลาที่พระศุกร์เข้าตำแหน่งดีนะคะสุขตรงนี้ก็เป็นเกษตรแม้จะเป็นวินาศก็เป็นเกษตรบางคนก็ไปโชคดีในเรื่องของการต่างประเทศไปโชคดีในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความลับเป็นนักสืบเป็นสายลับ
เป็นนักวิจัยเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรได้หมดอ่ะนะคะคุณต้องรอจังหวะของพระศุกร์อ่ะที่มันดีอ่ะพระศุกร์มาอยู่ตรงนี้เป็นราชาโชคนั่นแหละถึงบอกว่าศุกร์เนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งใหม่เป็นเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องของความรักความหวังอะไรก็ตามอ่ะเจ้าชะตาอาจจะต้องอดทนฮึบแล้วไปเก็บโชคลาภจากเรือนที่พระศุกร์อ่ะมันดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ยิ่งต้องในช่วงตกต่ำในช่วงเป็นคู่ศัตรูในช่วงที่เป็นปลาเป็นนิดยิ่งต้องทำทิศทางให้มันดีขึ้นไม่ใช่ประชดประชันโอ้โหเนี่ยมีคู่ครองคนรักก็ไม่ดีแอดบอกให้อดทนไม่อดทนหรอกถ้าเกิดว่ามันขอมีโลก2ใบเราก็ต้องมี3ใบโอเคตอนสุขเป็นราชาโชคเป็นเกษตรสุขเป็นมหาอุดสุขเป็นมหาจักรคำทำนายพระศุกร์ก็ไปอยู่ในวินาศนั่นแหละค่ะไม่ต้องไปอยู่ในเรื่องอื่นนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระราหูดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนกัมมะนะเป็นเจ้าเรือนสุภะแต่ตอนนี้เขาอยู่กัมมะเจ้าชะตาเนี่ยก็จะเป็นบุคคลประเภทที่ใจใหญ่ใจนักเลงนะคะดาวราหูในเรือนสุภะก็ตั้งแต่เกิดมาของเจ้าชะตาเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นบุคคลประเภทที่คิดเรื่องดีใจใหญ่ใจนักเลงไม่ชอบทำร้ายใครเป็นคนซื่อตรงนะคะเป็นคนซื่อตรงเป็นคนตรงผงผางคือดาว8ในตำแหน่งเนี้ยแอดว่าจะให้คุณนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยดีกับคนที่เกิดวันศุกร์นะถ้าเกิดวันศุกร์เนี่ยดาว8อยู่ในเรือนสุภาเนี่ยต้องระมัดระวังว่าทุกครั้งที่ขึ้นที่สูงอ่ะถูกนินทาว่าร้ายแล้วทุกครั้งที่เจริญเติบโตเจริญก้าวหน้ามักจะลุ่มหลงมัวเมาหรือบางทีก็ไม่เชื่อใครเลยนะคะดาว8ในเรือนสุภาช่วงระยะเวลานี้ไปพบเจอกับดาวพระศุกร์เพราะฉะนั้นต้องอะไรความสำเร็จต่างๆมักจะนำพาให้เจ้าตาลุ่มหลงมัวเมาหอมหวานไปกับความสำเร็จนั้นจนกระทั่งใครพูดไม่เชื่อตรงนี้เนี่ยต้องระวังแต่ด้วยเจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่กว้างขวางเป็นคนที่สมัยก่อนอะไรก่อนหน้าที่จะมาเจอกับพระศุกร์เนี่ยเจ้าตาเป็นคนดีพอสมควรน่ะมีเกียรติยศมีชื่อเสียงช่วยเหลือคนมามากมันจะมีคนเข้ามาเตือนลักษณะแบบนี้อาจจะเปรียบกับข่าวอะไรดีเปรียบกับข่าวของลุงที่กำลังไปกดเงินจะไปโอนให้เขาแม้จะเสียไปบ้างแล้วนะฮะก็จะมีป้าข้างบ้านมายืนตะโกนว่าอย่ากดลุงก็จะบอกว่าอีกนิดเดียวผมจะต้องตายแน่ๆถ้าไม่อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่คนมาหลอกช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาชาวลัคนาราศีเมถุนจะไปหลงมัวเมาอะไรอ่ะปุตตะไงหลงมัวเมาในคนที่เข้ามาปุตตะมันแปลว่าความรักก็ได้นะคะความรักของคนที่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วปุตตะก็แปลว่าเด็กๆก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นความรักความลุ่มหลงในเด็กหรือในบุคคลที่ผ่านเข้ามาพบเจอแล้วพูดจากันช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะเอาแต่ใจด้วยความเป็นดาวเดิมเป็นราหูนี่แหละเอาแต่ใจทีนี้ลักษณะของดาวขัดแย้งอย่างเงี้ยดาวราหูกับดาวพระศุกร์เนี่ยจะต้องทำยังไงมันถึงจะดีใช่ไหมแอดจะบอกว่าคือดาวราหูเนี่ยมันเป็นดาวที่เราจะต้องบอกว่าเขาเป็นอะไรเขาลุ่มหลงมัวเมาเขาในส่วนดีของเขาก็คือคบคนได้ทุกชั้นนะคะใจกล้าบ้าบิ่นอะไรไปในทำนองอย่างเงี้ยแต่สุขเนี่ยเป็นเรื่องของความหลังเป็นความรักความหวังความสุขเพราะฉะนั้นมันลุ่มหลงมัวเมาในความรักความหวังความสุขจังหวะนี้คนที่มีสุขไปกระตุ้นกับพระราหูอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมโนในสิ่งที่เกินเหตุเช่นมีคนมาชวนไปลงทุนแล้วบอกเจ้าตาว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยเราจะมโนง่ายในช่วงระยะเวลานี้เราจะแบบเชื่อเขาแต่ไอคนที่มาเตือนดีๆไม่เชื่อนะแต่ถ้าเกิดคนมาพูดบอกว่าถ้าทำตรงนั้นตรงนี้เราจะรวยอย่างนั้นอย่างนี้ไปนั่นไปนี่ไปนู่นแอดบอกเลยเจ้าตาจะยอมใช้เงินเสียเงินไปกับเรื่องนี้เพราะว่าอะไรสุขคือการอยากมีอยากได้อยากครอบครอง
ราหูก็เรื่องของการแบบว่าหลงอะหลงอยากได้ฟุ้งเฟ้ออยากจะมีสิ่งที่เขาพูดเขาบอกอะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระวังระวังแม้กระทั่งเรื่องของการพนันนะมันเสียหายไปถึงที่ดินบ้านช่องหมดเนื้อหมดตัวมันไปกระทบในความเสียหายนั้นราหูเดิมเนี่ยดีอยู่แล้วนะค่อนข้างมั่นคงแต่ก็เป็นคนฟุ่มเฟือยในระดับหนึ่งแหละแต่พอไปกระทบกับพระศุกร์เนี่ยมันจะเป็นแม้กระทั่งบางรายนะมีคู่ครองมีภรรยาอยู่แล้วเนี่ยปุตตะไปกระทบเนี่ยไปทำเด็กท้องถอนตัวไม่ได้ก็มีนะดังนั้นฟังแง่แล้วก็พิจารณาเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตเราวางเป็นไกด์ไลน์นะคะหลายๆอย่างมันจะได้ไม่เกิดขึ้นคุณไม่รู้หรอกว่าคุณผ่านอะไรมาคุณรอดจากอะไรมาบ้างต่อให้คุณไม่ฟังแอดอะคุณก็รอดมาได้เพราะกรรมใหม่ที่ดีความคิดที่ดีนะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เอาฟังแอดก็มีวิธีการคิดไปอีกอย่างหนึ่งที่จะสามารถที่จะหลุดพ้นในสิ่งที่ไม่อยากพบเจอในเรื่องร้ายๆเนี่ยนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกตค่ะคนที่มีดาวพระเกตในเรือนสู่พระเป็นคนโอ้โหมั่นคงมาตรฐานมากในเรื่องของศีลธรรมไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็นับถือจริงจังนะคะเป็นคนยึดมั่นถือมั่นเลยล่ะเอาละนะคะถามว่ามากไหมบางทีแอดว่าบางเรื่องก็อาจจะมากไปแต่ถ้าเกิดคุณทำให้มันเป็นกลางๆได้แล้วไม่ดื้อรั้นในสิ่งที่คุณนับถืออ่ะคุณจำเรื่องของอาตุ๋ยได้ไหมไก่คุยตุ๋ยเคียที่เขาบอกว่า 6-7 ปีที่เขาเสียเวลากับการไปนับถืออะไรบางอย่างแล้วเพื่อนกัลยาณมิตรอะไรของเขาเตือนเขาก็ไม่เชื่อเลยเนี่ยคือลักษณะของเกตที่มีสุภาคือบางทีเวลาไปหลงอ่ะอย่างช่วงระยะเวลานี้ไปหลงในสิ่งต่างๆในคำสอนที่เป็นคำสอนเดิมแต่เป็นคำสอนในแบบใหม่ลาภะก็อาจจะเป็นเรื่องของการโลภก็ได้อ่ะโลภในครูบาอาจารย์น่ะโลภในความรู้ที่ครูบาอาจารย์ให้อ่ะแต่ปรากฏว่าไปพบเจอครูบาอาจารย์ที่ไม่ดีแล้วทำไงนะคะแล้วคุณอย่าลืมว่าครูบาอาจารย์ของคุณเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเนี่ยคือเจ้าเรือนของคุณเนี่ยคือพระราหูอ่ะมันมีโอกาสพบเจอคนที่ไม่ดีที่คนที่พยายามจะมาดึงคุณไปในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องแล้วคุณก็เชื่อมั่นแล้วคุณก็จะเสียเวลาชีวิตไปแบบเหมือนกับโดนป้ายยานะคะเสียเงินเสียทองอย่างอาตุ๋ยเสียเป็น100ล้านถามว่าแอดเชื่อมั้ยแอดก็คิดว่ามันเป็นความจริงได้จากการอ่านคำตัดสินของศาลนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้จะทำอะไรก็ตามอ่ะเจ้าตาจะต้องรู้สึกสงสารในคนที่เขาหวังดีกับเราแล้วเขาพยายามมาเตือนนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรในแบบสุดโต่งนะแต่ถ้าเจ้าตาพอดีปฏิบัติดีทำดีนะคือคุณยึดในหลักของความเป็นธรรมชาติเถอะนะคะไม่มีใครเกิดมาแล้วแบบตัวเล็กๆแล้วแบบถ้ามันมีคนใดเกิดมาแล้วท่องไม่ว่าจะเป็นธรรมจักรหรืออะไรได้อาจจะเชื่อแต่ถ้าเกิดมาแล้วเล่าเป็นตุเป็นตะในเรื่องธรรมดาที่มันเป็นนิทานหรืออะไรธรรมดาโดยไม่ได้สอบปริญญาหรือว่าอะไรนะแอดไม่เชื่อนะถ้าเจ้าตาจะบอกว่านับถือคนบางคนเพราะเขาพูดในเรื่องของที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็เชื่อในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เราก็พูดคุยกันดังกัลยาณมิตรได้ไม่ต้องเอาเงินเอาทองไปแลกไม่ต้องไปเรียนเป็นคอร์สแพงๆ 200,000-300,000 นะคะดังนั้นถามว่าเป็นห่วงคนที่มีพระเกศอยู่ในเรือนสุภาไหมช่วงระยะก่อนๆอาจจะไม่เป็นห่วงแต่ตอนพระศุกร์เข้าเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความรุ่มหลงมัวเมานะคะที่มันไปเขย่าพระเกศแล้วมันจะเป็นเรื่องของความวุ่นวายใจนะเป็นเรื่องของอ่ะจิตใจใสๆอยู่อ่ะพระศุกร์อ่ะเป็นคู่ศัตรูแล้วมาทำให้ใจขุ่นเลยคิดนึกอยู่แต่อยากจะทำอย่างนี้อย่างจะนู่นอย่างนี้อ่ะนะคะมันจะเกิดผลกระทบสิ่งที่แอดมองว่ามันจะบรรเทาเบาบางและลัคนาราศีเมถุนจะดีจะในลักษณะจะคิดได้จะเข้าใจเนี่ยก็คือพระฤหัสเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของเรือนลาภะแล้วก็โยกอยู่ข้างหน้าอาจจะคิดได้คิดทันไม่เสียหายมากเพราะมันเป็นช่วงระยะเวลาของการทำบาปไม่ขึ้นแล้วทำร้ายตัวเองไม่ลงอะไรประมาณแบบว่าทำร้ายตัวเองได้ไม่มากมิตรสหายเก่าจะช่วยดึงสติเอาไว้ได้นะคะลาภะเนี่ยช่วยดึงสติเอาไว้ได้นะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ถ้าจะเป็นคนใจบุญใจกุศลก็ขอให้มีจิตใจมั่นคงเ
พราะลักษณะของดาวจะส่งผลให้เจ้าตาเป็นคนใจอ่อนเป็นคนขี้สงสารเป็นคนเชื่อคนง่ายโดยเฉพาะคนที่คุณนับถือเป็นครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้กับอีกเรื่องนึงอีกพล็อตเรื่องนึงก็คือช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เจ้าตาต้องเดินทางไกลไกลบ้านไกลผู้ปกครองไกลพ่อไกลแม่เพื่อไปทำเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวใหม่ที่จะมุ่งหน้าให้เจ้าอาตาประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานต่างๆควบคุมจิตใจไว้ให้มั่นคงฮึบแล้วก็เดินหน้าต่อตัวเจ้าอาตาเนี่ยไปไหนก็ไม่มีคนเกลียดหรอกค่ะต่อให้พระศุกร์เป็นคู่ศัตรูนะคะหรือว่าพระพุธตอนนี้มันเป็นประเป็นนิดท้อถอยใจหน่อยก็ขอให้ควบคุมจิตใจให้ค่อนข้างเข้มแข็งขึ้นแล้วเดินหน้าต่อทำอะไรก็ให้รอบคอบอย่าไปขัดคอกับใครนะทุกกิจกรรมของเจ้าตาในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการทำงานที่มันอาจจะเหนื่อยหนักเหนื่อยหน่อยช่วงระยะเวลานี้ก็จะสบายขึ้นผ่อนคลายขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากนี้ดาวเข้ามาหาอุดไปกระทบกับเรือนลาภะเราได้รับสิ่งต่างๆที่มันดีขึ้นกว่าเดิมไหมหลายคนมักจะถามว่าเวลามันได้อะไรอย่างเงี้ยมันได้ขนาดไหนมันได้เท่าไหร่เงินก้อนใหญ่ขนาดไหนเหรอแอดถ้าคิดจะถามแอดให้ถามตัวเองว่าที่ผ่านมาทำได้ขนาดไหนเพราะแอดจะพูดเสมอว่าอย่าหวังผลเลิศเกินกว่าความรู้ความสามารถของเราเราเรียนรู้ได้ขนาดไหนผลกำไรก็จะได้ประมาณที่เราประมาณตนเองได้ล่ะค่ะเราอยากได้มากกว่านั้นก็ไปเรียนรู้ให้มากขึ้นทำให้มากขึ้นมองเห็นให้มากขึ้นนี่เป็นการมองแบบธรรมดามากโดยไม่ต้องเป็นหมอดูหรือนักพยากรณ์เจ้าอาตาบางคนมีบุพกรรมกรรมเดิมส่งผลมาประคับประคองอยู่เสมอถูกหวยมั่งถูกนู่นมั่งถูกนี่มั่งนี่คือเรื่องของโชคดีและโชคลาภแหละนะคะแต่ระยะเวลานี้ดาวปุตตะหรือดาวของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเจ้าอาตาเป็นคู่ศัตรูนะคะมันโชคดีมีพฤหัสมาประคับประคองแอดเลยมองว่าอะโชคลาภความสำเร็จทัดถามในท้ายคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเอาประเกตออกก่อนโชคลาภความสำเร็จทัดถามในคลิปนี้ท้ายคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์ถูกหวยค่ะก็ต้องซื้อกับคนที่แก่กว่านะโชคลาภความสำเร็จแต่ว่าในเรื่องของการงานถ้าทำตั้งอกตั้งใจควบคุมจิตใจไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ใหญ่นะคะเก็บปากเก็บคำของเราไว้ดีเพราะช่วงระยะเวลานี้เราก็แบบโอ้ก็ไม่ได้ธรรมดานะคะดังนั้นทิศทางชีวิตก็จะประสบความสำเร็จในทุกกิจกรรมในทุกเรื่องที่ทำผ่านไปด้วยความสบายไม่ขุ่นมัวนะคะแอดมินเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนมากๆนะคะขอให้ประสบความสำเร็จรับราชาโชคในห้วงสุดท้ายของพฤหัสที่อยู่ในเรือนลาภะก่อนจะขยับเข้าไปต่อสู้กันในเรือนวินาศนะคะช่วงนี้ตักตวงให้ดีตักตวงให้มากอะไรผ่อนได้ผ่อนอะไรลุยได้ลุยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ